ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเกษตรแซ่บนัววันนี้กิ่งพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอสว่างวีระวงศ์กิโลเมตรที่20นะคะถนนวารินพิบูลค่ะที่นี่นะคะที่ร้านราชาปลาโขงมีเมนูปลาสดๆนะคะที่นำมาจากแม่น้ำโขงรวมถึงเมนูอาหารที่น่าอร่อยมากๆเลยกิ่งพาคุณผู้ชมมาเช็คอินกินข้าวหอมมะลิกันที่นี่เลยราชาปลาโขงค่ะสวัสดีค่ะแม่เพ็ญศรีหวังเป็นค่ะเจ้าของร้านราชาปลาโขงค่ะเปิดมานานแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วค่ะที่มาก็คิดตั้งเองนะคะแต่ก่อนมันไม่มีอาหารพวกเกี่ยวกับปลาแม่ก็เลยเอาปลามาขายปลาจากแม่น้ำโขงก็จะมีปลาคังลาบปลาคังลวกปลาคังอะไรประมาณนี้ก็มีเมี่ยงปลาแล้วค่ะที่ดังอยู่ตอนนี้ส่วนแถวนั่งก็เป็นซุ้มแล้วก็มีห้องแอร์แล้วก็มีที่จะเลี้ยงกำลัง400ที่ค่ะอันนี้ปลาได้อ่อนทอดอันนี้ก็เห็ด3อย่างกุ้งอันนี้ก็ต้มยำปลาไข่เจียวฟูกรอบทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเพราะว่าข้าวหอมมะลินี่มันนิ่มดีแม่ก็ไปชอบทานเหมือนกันข้าวแข็งๆเปิด8โมงปิด2ทุ่มที่เกิดเราในถ้าเราจากวารินจะมาถึงกิโล20จะเลยพื้นไร่มาขึ้นมาก็จะเป็นประมาณ20ก็ถึงร้านเชิญชวนมาทานปลาที่ร้านราชาปลาโขงนะคะกับข้าวใหม่ๆสดๆร้อนๆปลาหลายอย่างหลายเมนูค่ะทานกับข้าวหอมมะลิร้อนๆค่ะและตอนนี้นะคะกิ่งก็นั่งอยู่ภายในซุ้มที่ร้านราชาปลาโขงอาหารละลานตามากโดยเฉพาะเมนูปลาเด็ดๆจากแม่น้ำโขงส่งตรงถึงที่ร้านราชาปลาโขงก่อนจะกินข้าวก่อนจะกินกับเดี๋ยวเราตักข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่คือข้าวหอมมะลิจากร้านราชาปลาโขงเสิร์ฟมาแบบโถใหญ่ๆกันเลยค่ะนี่ข้าวก็หอมนะแล้วก็อย่างเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้ากิ่งนะคะขอแนะนำเมนูแรกเลยก็จะเป็นต้มยำสูตรเข้มข้นเฉพาะสูตรเด็ดของร้านราชาปลาโขงค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของปลาก็จะสดใหม่ทุกวันนะคะคุณแม่บอกว่าปลาสดใหม่ทุกวันโอ้โหรสสีสันจัดจ้านน่าทานมากๆเลยนะคะนอกจากต้มยำแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเมนูนี้เลยปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อของร้านราชาปลาโขงปลาเนื้ออ่อนทอดของที่นี่เสิร์ฟมาแบบจานใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ๆเนื้ออ่อนทอดกรอบหอมนุ่มอร่อยนะคะและนอกจากเมนูปลาเนื้ออ่อนแล้วเราก็ยังมีเมนูไข่สูตรพิเศษไข่เจียวนะคะสูตรพิเศษของร้านราชาปลาโขงทานได้กับแบบครอบครัวชวนเพื่อนมาปาร์ตี้สังสรรค์ทานได้อย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนี่เลยนะคะก็จะมีผัดเห็ด3อย่างใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของร้านราชาปลาโขงนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมก่อนเลยดีกว่าค่ะปลาตัวใหญ่มากนี่เลยปลาเนื้ออ่อนมาแบบตัวใหญ่ๆทอดมาแบบเต็มจานกันเลยทีเดียวน้ำจิ้มก็มีให้ชิมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหรือว่าใครถ้าแบบชอบซอสก็ใส่ซอสได้เลยเข้ากันมากเลยทีเดียวมาดูไข่กันบ้างโอ้โหเนื้อแน่นๆเลยอ่ะไข่ของเขาก็จะมีไส้เป็นแบบหมูสับนะคะโอ้โหคือทุกเมนูเนี่ยถ้าเราได้ทานกับข้าวหอมมะลิหอมๆอร่อยๆรับรองว่าลงตัวอย่างแน่นอนนี่กุ้งผัดเห็ด3อย่างสูตรเด็ดของราชาปลาโขงดูตัวกุ้งก่อนค่ะตัวใหญ่มากเปิดทุกวันนะคะที่ราชาปลาโขงกิโลเมตรที่20นะคะทางไปอำเภอสว่างวีระวงศ์นะคะหาง่ายๆค่ะติดถนนใหญ่เลยและสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆโดยเฉพาะเมนูปลาจาก
ากแม่น้ำโขงค่ะแนะนำเลยค่ะว่ามาที่ราชาปลาโขงรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยที่สำคัญมาทานที่ราชาปลาโขงแล้วจะได้กินกับข้าวหอมมะลิสูตรเด็ดสุดดั้งเดิมของที่ราชาปลาโขงกิโลเมตรที่20ทางไปอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกับที่นี่เช็คอินกินข้าวหอมมะลิแซ่บนัวค่ะและทางรายการจึงขอมอบป้ายนี้เพื่อการันตีว่าร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100%